เงินเดือนไม่ต้องเยอะนะครับเงินดาวก็ไม่ต้องมากเช่นการร้านเซลล์ไวท์พระราม2ขออนุญาตจัดให้เอาใจสาวกสปอร์ต4สูบเรียงจากค่าย Honda ที่บอกได้เลยว่าตัวรถมาไม่ธรรมดาพร้อมกับของแต่งจัดหนักจัดเต็มและที่สําคัญเจ้าตัวนี้นะครับตัวรถเป็นสเปเชียลอีดิชั่นร้านเซลล์ไบค์พระราม2รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นให้ราคาสูงพร้อมไปรับรถถึงหน้าบ้านร้านเซลล์ไบค์พระราม2ของเรานะครับผมมีรถบิ๊กไบค์ให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์นะครับผมและที่สำคัญนะครับทุกคันที่เราเปิดจำหน่ายขายในราคาย่อมเยาจับต้องได้ราคาไม่แรงนะครับมีทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อนนะครับYou're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats.สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆมิตรรักแฟนรถที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel ของร้านเซลล์ไบค์พระราม2ของเรากันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งวันนี้ยังคงอยู่กับผมกันเหมือนเดิมนะครับบีเซลล์ไบค์อย่าเพิ่งเบื่อหน้าเบื่อตากันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับรถสปอร์ตคาร์ด650 cc 4สูบเรียงจากค่าย Honda อย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปเลยซึ่งเจ้าคันนี้นะครับตัวรถของแต่งให้มาครบสีสันตัวรถสวยงามพร้อมหล่อกันแน่นอนเป็นรุ่นไหนเป็นไม่ได้ครับอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda CBR 650Fซึ่งเจ้าคันนี้นะครับตัวรถเป็นโฉมสเปเชียลอีดิชั่นครับจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2017ของแต่งเรียกว่ามาให้ครบพร้อมขี่หล่อๆกันได้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงชุดของแต่งจัดหนักจัดเต็มแบบที่พูดไว้หรือเปล่าและที่สำคัญนะครับในส่วนของราคาจะจำหน่ายนะครับตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนเร้าใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันครับผมราคานะครับผมสำหรับตัว Honda CBR 650F Special Edition ปี2017ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายนะครับแค่ 169,000 บาทครับก่อนที่การจัดไฟนั้นนะครับเจ้าคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่ 9,000 บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ 4,780 บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ 4,000 กับอีก66บาทครับค่าดำเนินการจ่ายไฟนั้นคันนี้โปรโมชั่นพิเศษลด 50%นะครับเหลือเพียงแค่ 6,000 บาทเท่านั้นนะครับรวมบอกรถเป็นเสร็จพร้อมขี่นะครับ 15,000 บาทจบทุกขั้นตอนครับครับผมก็ได้ทราบนะครับในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนนะครับกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะครับผมหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบใจถูกใจนะครับอยากได้เจ้าคันนี้ไว้ครอบครองก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายนะครับและยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านมาได้ชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มเลยดีกว่าครับในส่วนของอันดับแรกมาดูที่ตัวรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าตัวรถเป็นโฉมสเปเชียลอีดิชั่นครับสีดำโครงขาวแท้โรงงานนะครับสวยๆใสๆสีเดิมไร้ตำหนินะครับเรื่องล้มชนอุบัติเหตุหนัก
จ้าคันนี้รับประกันการันตีให้เลยว่าไม่มีมาแน่นอนนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเลขไมล์ตัวรถกันนิดนึงดีกว่าขออนุญาตเปิดกุญแจนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเลขไมล์ตัวรถวิ่งมาเพียงแค่ 19,000 กิโลเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์บอกได้ว่าสดมากๆระบบไฟตัวรถติดครบสมบูรณ์ทุกจุดและที่สำคัญเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจชิปแท้จาก0ถึง2ดอกนะครับและเอกสารการโอนเล่มทะเบียนครบๆกันเลยทีเดียวครับผมถัดจากในส่วนของเลขไมล์และสีสันของตัวรถกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมในส่วนของตัวชุดยางหน้าและยางหลังของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวยางให้มาเป็นยางของคอนติหน้ายางเต็มๆนะครับไม่แข็งใช้งานกันได้อีกยาวพร้อมออกทริปพร้อมสาดโค้งกันได้เลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของตัวชุดของเหลวต่างๆของเจ้าคันนี้ทางร้านเซลไวของเรานะครับเปลี่ยนถ่ายเซอร์วิสให้เรียบร้อยพับเบรกเหลือจานสวยเต็มๆทั้ง3ใบในส่วนของตัวโชคหน้าและโชคหลังนะครับตัวนี้ไม่รั่วไม่ซึมไม่เสื่อมสภาพเราเช็คและเซอร์วิสให้เรียบร้อยหมดแล้วเอาไปคันนี้ขี่ใช้งานกันได้เลยครับมาไล่ดูนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าตัวรถจัดหนักจัดเต็มแบบที่ผมได้พูดไว้หรือเปล่านะครับเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกในส่วนของตัวชุดชิลด้านหน้าก่อนเลยครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นชุดฟูลครับผมตรงรุ่นของ K2 ครับตัวชิลยึดแน่นแข็งแรงนะครับสีดำตัดกับตัวคาร์บอนผ้าแท้ตัวนี้แบบลงตัวมองเข้ามาด้านหน้าดุเต็มๆกันเลยทีเดียวไล่มาบ้างนะครับผมในส่วนของตัวชุดการสะบัดครับตัวนี้ให้มาพร้อมกับการสะบัดแต่งของ YSS นะครับผมและในส่วนของตัวขาจับตัวนี้เป็นของ RSV ตรงรุ่นสำหรับ CBR โดยเฉพาะการสะบัดปรับตั้งใช้งานได้จริงไม่รั่วไม่ซึมนะครับไล่มาบ้างครับผมดูในส่วนของตัวชุดเกียร์นิดนึงดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับเพิ่มความมันเข้าไปอีกขั้นนะครับโดยการติดตั้งเข้าไปในส่วนของตัวชุดเกียร์ Quick Shifter ของ ECU Shop ตรงรุ่นสำหรับ CBR อีกเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นชิปอัมเตะเข้าง่ายใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับผมไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับตัวนี้นะครับให้มาถึง2จุดเต็มๆอีกเช่นกันจุดแรกจะเป็นในส่วนของตัวชุดครอบถังนะครับที่เป็นงานเพียวคาร์บอนแบบครึ่งใบตรงรุ่นแนบสนิทป้องกันตัวถังได้ค่อนข้างดีเสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ดีเลยทีเดียวครับไล่มาด้านหน้าครับผมในส่วนของตัวชุดกาดมะน้ำเจ้าคันนี้ให้มาเป็นกาดมะน้ำแต่งงานมีเนียมขนาดใหญ่ตรงรุ่นสำหรับ CBR อีกเช่นกันครับผมตัวนี้เซฟมะน้ำนะครับบางม้อน้ำมิดเวลาที่ออกทริปไกลๆแต่จังหวัดป้องกันหินกระเด็นโดนม้อน้ำได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับไล่ลงมาด้านล่างกันบ้างครับในส่วนของตัวชุดเครื่องนะครับตัวนี้สังเกตดูเพิ่มความสะดุดตาเข้าไปนะครับโดยการไล่น็อตทองเข้ามาให้เต็มๆนะครับผมรอเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของตัวชุดอุดเฟรมยังติดตั้งเข้ามานะครับผมเป็นของแต่งงาน CNC ของพิเรนย่าตรงรุ่นอุดเฟรมนะครับผมเสริมให้ตัวรถดูดุดันในส่วนของตัวชุดเครื่องนะครับตัดเข้ากับสีทองได้แบบลงตัวเลยทีเดียวครับไล่มาดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งด้านท้ายและชุดไฟแต่งของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับอันดับแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดไฟเลี้ยวแต่งด้านหน้าก่อนเลยครับซึ่งเจ้าคันนี้ให้มาเป็นไฟเลี้ยวแต่งแบบฝังแฟลิ่งตรงรุ่นโครมดำรอนะครับติดครบกลางคืนมองเห็นสว่างชัดเจนกลางวันก็เห็นชัดเจนอีกเช่นกันนะครับไล่มาด้านหลังบ้างครับผมในส่วนของตัวชุดไฟท้ายเจ้าคันนี้ติดตั้งเข้าไปนะครับในส่วนของตัวชุดไฟท้ายแต่ง LED ทรงมัดแต่งครับตัวนี้ติดครบมีไฟเลี้ยวในตัวมองเห็นสว่างชัดเจนอีกเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าคันนี้เพิ่มความสปอร์ตไปนิดนึงโดยการใส่เข้ามานะครับในส่วนของตัวชุดท้ายสั้นแต่งที่เป็นท้ายแบบแม่เหล็กสามารถพับและกางออกได้ซึ่งแม่เหล็กตัวนี้ดูดดีนะครับผมแน่นๆนะครับเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเวลาตกหลุมนะครับผมแล้วท้ายพับออกลงมานั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถที่เรียกว่าขายกันไปไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับรถ Big Bite แทบทุกรุ่นเยี่ยงเป็นสปอร์ต4สูบแบบนี้เพิ่มความมันเข้าไปแน่นอนโดยเจ้าคันนี้นะครับติดตั้งเข้ามานะครับในส่วนของตัวชุดท่อแต่งทรงอาคาปูอิกปลายดาบนะครับผมพร้อมกับสลิปออนตรงรุ่นซึ่งบอกได้ว่าตัวนี้เสียงเพาะขี่มันเร้าใจกันแน่นอนนะครับก็ไล่ชมรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไป
ไปชมกับคลิปการสตาร์ทรถการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถและที่สำคัญนะครับไปฟังในส่วนของเสียงเครื่องยนต์และเสียงตัวท่อตัวนี้กันนะครับว่ามันจะรั่นมันเร้าใจขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของเจ้าตัว Honda CBR Special ของเราคันนี้กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับหน้าปัดเดินไม้นะครับตอนนี้น้ำมันจะหมดนะครับเลยขึ้นเตือนแบบนี้นะครับผมในส่วนของตัวเลขไม้นะครับขึ้นบอกตามปกติ 19,000 กิโลมารองระบบไฟกันบ้างครับไฟผ่าหมากนะครับขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเดินไม้ครบในส่วนของตัวไฟสูงครับแล้วก็แต่นะครับตัวนี้ดังปกติมารองสตาร์ทเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าครับขออนุญาตกดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดรอบเดินเบาตัวรถนะครับนิ่งครับผมไปวนดูรอบคันกันบ้างในส่วนของตัวด้านหน้านะครับตัวรถระบบไฟติดครบตัวนี้เปิดเป็นไฟสูงไว้ให้นะครับด้านข้างนะครับไฟเลี้ยว LED แบบฝังเข้าแฟริ่งโคมดำสวยๆนะครับรอบเดินเบาตัวรถนิ่งนะครับเครื่องเงียบมากๆนะครับคันนี้ตัวรถเซอร์วิสให้เรียบร้อยใช้งานกันยาวๆได้เลยครับมาลองฟังในส่วนของตัวเสียงท่อกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องนิดนึงนะครับลั่นๆ นะครับผมตัวนี้มันเร้าใจกันแน่นอนนะครับตัวจานนี้สวยหน้าหลังด้านหลังระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวแต่งแบบมัสแตงตัวนี้นะครับติดครบโซเตอร์เหลือยางเหลือลืมแจ้งไปนะครับในส่วนของตัวสปูนยกเซอร์วิสด้านหลังตัวนี้มีมาให้ด้วยครับควิกชิฟเตอร์นะครับ ECU Shop ใช้งานได้ตามปกติเลยครับคันนี้แทสให้เรียบร้อยแล้วการตีให้เลยไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับติดครบ2ข้างนะครับชื่อหน้าแต่งนะครับผมรอๆสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายและยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวมาลองในส่วนของตัวสวิตช์ออฟรันบ้างครับขออนุญาตนะครับใช้งานได้ตามปกติครับผมปิดระบบไฟนิดนึงจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda CBR650F Special Edition โครงขาวของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงในส่วนของตารางการดาวและการผ่อนต่อเดือนนะครับสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามมาด้วยว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นอะไรมานำเสนอกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ